อนนี้ทุกคนโดยเฉพาะคนในพรรคแถวรักษาชาติหรือทสช.กำลังรอลุ้นด้วยใจระทึกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินให้ยุบพรรคเป็นประเดิมเอาฤกษ์เอาชัยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งมีกฎหมายเชื่อว่ามีสิทธิ์ถูกยุบโดยเฉพาะคนในกกต.ชี้ถ้อยแถลงของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ในวันที่8กุมภาพันธ์จะมัดคอตนเองเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเทียบเคียงกรณีนายยงยุทธติยภัยรัฐทุจริตเลือกตั้งแหล่งข่าวจากกกต.บอกว่าถ้าย้อนไปดูคำแถลงของพรรคแถวรักษาชาติจะเป็นคำสารภาพได้อย่างดีเพราะคำที่ใช้ก็เป็นคำราชาศัพท์ซึ่งก็แปลว่าผู้ใช้ก็รู้ถึงสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เสนอเข้ามาเป็นอย่างดีและรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งหมายรวมถึงพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมืองจึงต้องมองกันที่เจตนาเป็นสำคัญจะมาบอกว่าทูลกระหม่อมเป็นสามัญชนเพราะได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปเมื่อปี2515แต่ในใจพรรคแถวรักษาชาติก็รู้ใช่หรือไม่จึงใช้คำราชาศัพท์ดังนั้นถ้อยแถลงของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคทสช.ที่บอกออกไปนั้นจึงเท่ากับเป็นข้อความที่ทำให้พรรคทสช.ดิ้นไม่หลุดในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่กระบวนการพิจารณาจะออกมาเช่นไรนั้นเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาชี้ขาดด้านนายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งเป็นผู้ยื่นกกต.ขอให้สั่งให้พรรคทสช.ระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในรายชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคและขอให้กกต.วินิจฉัยการกระทำของพรรคทสช.ครั้งนี้เป็นการเข้าข่ายขัดระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17ที่ว่าห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการหาเสียงหรือไม่นั้นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาจะเข้าสู่ขั้นตอนให้พรรคทสช.ยื่นคำชี้แจงก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5หรือ7วันก็ได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำหนดว่าจะต้องยื่นภายในกี่วันหลังจากนั้นศาลจะนำไปพิจารณาซึ่งศาลอาจจะพิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ถ้ามีหลักฐานเพียงพอก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ศาลก็จะวินิจฉัยได้หากวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลก็จะสั่งยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตตามที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้สิ่งที่จะต้องจับตาก็คือหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก่อนการเลือกตั้งจะมีผลให้บรรดาผู้สมัครทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อหมดสิทธิ์ทันทีและจะย้ายไปสังกัดพรรคอื่นไม่ได้ซึ่งก็แปลว่าไม่มีพรรคทสช.อยู่ในสนามเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้ด้วยงานนี้ปลาหมอตายเพราะปากแท้ๆและต้องอย่าลืมว่ากรรมล้วนเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นทีมข่าวลึกทันใจรายงาน